อุ้ยแม่อุ้ยเจ้าสนีโอเจ็บใจอ่ะรอบนี้น่ะไปนานน่ะดูเหมือนกันนะเขาเอาเครื่องเสียงเลยโยนมาฉันฟังด้วยเมื่อวานนี้ก็มีเสียงคลื่นเมื่อวันก่อนก็เป็นเสียงย่างอาหารทะเลซิโดดินิสัยไม่ดีเลยนะแค่ฟังเสียงอย่างเดียวเพียงจะสนุกเลยฉันอยากนั่งเรือเล่นกับเขาบ้างล็อกถ้างั้นก็ไปกันเถอะประตูไปที่ไหนก็ได้ว่าเครื่องเรือจะทำไงอ่ะอย่าห่วงเลยนะเดี๋ยวม่อนจัดการให้เองเดี๋ยวสิเดี๋ยวไอ้ม่อนว้าวดูไอ้ม่อนเอาเรือที่เทพกว่าของเซเนโอออกมาหน่อยสิฮ่าครับผมจะเจอแล้วเบ็ดตกปลากับกระแป๋งใส่น้ำเล่นอะไรเนี่ยอ้าวแรกนะก็ต้องตกปลาก่อนดิแต่ว่าฉันไม่อยากตกมีเสียงคลื่นเมื่อวันก่อนก็เป็นเสียงย่างอาหารทะเลซิโดดินิสัยไม่ปลาซะหน่อยอ่ะเอาเธอหน้าเธอหน้าเอาไปเอาวู้วู้วู้โอ้ยสุดยอดเลยไม่ล่ะน้องพี่ตาโอ้ยปลากล้วยฟ้าตกได้ปลาที่ดีพอสมควรเลยนะเออแต่ว่าจะเอาปลามาทำอะไรเหรอเรือสิ่งมีชีวิตทางทะเลนี่ก็คือของพิเศษที่จะก๊อปปี้ลักษณะพิเศษของสัตว์ทะเลแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเรือเลยไงอ๋อแต่ว่าจะก๊อปปี้ไปเพื่ออะไรอย่างนั้นเหรอสิ่งมีชีวิตใช้เวลาในการวิวัฒนาการมากกว่าหลายสิบล้านปีใช่นะพูดง่ายๆก็คือพวกมันน่ะถูกออกแบบมาในระดับสุดยอดแล้วคนเราก็ใช้พวกมันเป็นอ้างอิงในการสร้างเครื่องมือประสิทธิภาพสูงขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่าวิศวกรรมเรียนแบบธรรมชาติไงเข้าใจแล้วถ้าก๊อปปี้ลักษณะของปลาตัวนี้มาเราก็จะได้เรือประสิทธิภาพสูงยอดยอดไปนี่ชุบอ่ะอ้าวล่ะนี่ปล่อยปลากล้วยฟ้าตัวจริงกลับทะเลได้แล้วลงไปแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วขึ้นเรือกันเถอะน่ะไปขึ้นเรือเหรอเรือเนี่ยนะมันจะขึ้นได้ไงอ่ะโถเอ้ยมันไปใช่นะพูดง่ายๆก็คือพวกมันน่ะถูกออกแบบมาในระดับสุดยอดแล้วคนเราก็มานี่ย้าวจริงๆด้วยนั่นก็คือที่นั่งควบคุมเรือนะฉันขับเองนะขับเองนะเลยๆอ่ะกดปุ่มนั่นสตาร์ทเครื่องเลยได้เลยเรือปลากล้วยฟ้าโนบิตะออกตัวนั่นเป็นข้างหน้าแล้วคราวนี้นะลองโยกคันโยกที่อยู่ตรงนี้สิเนี่ยเหรอใช่ตัวเรือกำลังจะจมแย่แล้วล่ะมันแล่นได้สบายทั้งบนผิวน้ำแล้วก็ในน้ำน่ะเหรอถ้าเรืออยู่ในน้ำนะมันก็จะไม่เกิดคลื่นแล้วก็ทำให้สามารถแล่นได้เร็วขึ้นได้ยังไงล่ะโอ้ว้าวชอบใช่ไหมใช่สวยชะมัดเลยเวลาที่ตัวใหญ่จังเลยเนาะปลาแสงอาทิตย์ปลาตัวนั้นก็ใช้ทำเรือได้นี่เหรอเวลาจะเปลี่ยนรูปทรงของเรือก็กดปุ่มนี้นะทำการล็อกเป้าหมายน่าตัวเรือกำลังจะจมแย่แล้วล่ะมันสนุกจังเลยจริงสิเอาไปโชว์เซเนโอสักหน่อยดีกว่าเรือลำนี้สุดยอดจริงๆเลยเนอะมันเป็นเรือที่ทำพิเศษมาจากอิตาลีนี่นะนี่แหละผลงานศิลปะบนท้องทะเลเฮ้ยโนบิตะเจ๋งมากเรือปลาแสงอาทิตย์โนบิตะของฉันน่ะนั่นเป็นเรือของโนบิตะงั้นเหรอน่ารักจังเลยไอ้โถยเรืออะไรรูปร่างเหมือนปลาเรือของฉันใช้เครื่องยนต์ชั้นหนึ่งแถมเร็วสุดๆเลยนะจะบอกให้ใช่ไหมครับพี่เซเนคิจิ
ใช่ตามนั้นเลยอ่ะงั้นมาแข่งกันไหมว่าใครเร็วกว่ากันโนบิตะปลาแสงอาทิตย์น่ะฉันไม่มีทางแพ้คอยดูให้ดีแล้วกันปิดใครเล่นวนรอบประภาคารตรงนั้นแล้วกลับมาถึงก่อนเป็นฝ่ายชนะอืมได้เลยอุ้ยมันก็รู้ผลตั้งแต่ยังไม่แข่งแล้วจริงไม่ออกแน่นอนอยู่แลนโนบิตะก็สู้ๆนะจ๊ะเชื่อมือฉันได้เลยจะบอกว่าเข้าประจำทีจะอ่อยระวังไปเฮ้ยไม่แปลกเลยเร่งความเร็วไม่ขึ้นเลยอ่ะโนบิตะปลาแสงอาทิตย์เนี่ยมันว่ายน้ำไม่เก่งนะเอ้ยมาแข่งกันไหมว่าใครเร็วกว่ากันโนบิตะปลาแสงอาทิตย์แล้วทำไมไม่รีบบอกเล่าทำไงดีขึ้นเป็นแบบที่แพ้แน่เลยอ่ะงั้นจบเปลี่ยนเรือเป็นปลาชนิดอื่นดีกว่าปลาแบบไหนว่ายน้ำเร็วอ่ะมันเยอะซะจนเรือไม่ถูกแล้วอ่ะนั่นมันโนบิตะเลยเนาะทิ้งห่างชนะขาดนี่แหละฝีมือที่แท้ของตระกูลโฮเนคาว่าเอ้ยนั่นอะไรนะปลากระทงนี่นะหรือว่ามันจะสุดยอดไปเลยปลากระทงน่ะว่ายน้ำเก่งมากทำความเร็วได้มากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะนี่ละเซนิกิจิครับได้แรงความเร็วสูงสุดเป็นแค่โนบิตะอวดดีนักนะได้นะเต้นกลับเราก็เร่งความเร็วสูงสุดบ้างสิเพิ่มความเร็วอีกหน่อยสิพี่เพิ่มมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่นะเนี่ยอะไรอะไรเฮ้ยควันขึ้นเลยแล้วกันโอ้ยต่อชั่วโมงเลยล่ะนี่ละแล้วก่อนเนอะเรือชักกระตุกเอาโอ้ยหมดช่วยหน่อยเงยชักช้านะนายฉันรอจะเมื่อยเลยเฮ้ยพวกชิสกะสนใจเรามั้งไหมล่ะนั่งเรือทรงปลาเนี่ยก็น่าสนุกดีนะฉันไปด้วยฉันด้วยนายเอ้ยเดี๋ยวก่อนเซ่พวกนายอาการหนักเลยฮะปล่อยเจ็บใจเอานี่เอาปลาแบบไหนดีล่ะฉันอยากได้ปลาน่ารักเฮ้ยมันก็เอาตัวที่ดูแข็งแรงบึกบึนโดราเอมอนจะพูดยังไงดีล่ะคือว่าแบบว่าฉันเองก็อยากจะนั่งเรือชมปลากับเขาบ้างเหมือนกันนะขอยืมเครื่องมือเมื่อกี้หน่อยได้ป่ะโอ้ได้สิฮะเอาดิโอ้ยสมกับเป็นโดราเอมอนจริงๆใจนายได้กว้างขวางยิ่งกว่าทะเลซะอีกนะเขินเลยแหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะและความแค้นของฉันก็ล้ำลึกยิ่งกว่าทะเลเหมือนกันคอยดูเอ้ยปลาบินนะกระโดดได้ไกลราวๆ100เมตรเลยล่ะเท่ชะมัดมาเฮ้ยนั่นมันเอ้ยซากเรือที่จมนี่นะดูลึกลับจังเลยนะนั่นสิเฮ้ยเราลองเข้าไปในเรือได้สิฮะเอาดิโอ้ยศพก็เป็นโดราเรือลำนั้นดูเถอะโอ้โหสุดยอดไปเลยเนาะเหมือนล่องเรือสำรวจเลยสนุกดีจังอะไรอะไรฉลามโป่งน้องพี่ตารีบไปหาที่ซ่อนเร็วๆเข้าแล้วจะพูดแบบนั้นก็เถอะมันตามันจะทันแล้วกินแล้วหนีฉันไม่พ้นหรอกนะอะเดอ้าวเฮ้ยเอ๋ยเข้าไม่ได้หน่อยแน่ฮะหุ้ยวานงั้นเหรอดีละงั้นเปลี่ยนเป็นวานแล้วทะลุมันเลยดีกว่าจิ๊บ
ถ้าไม่อยู่แล้วล่ะเลื่อนไทยไปทีรีบมาสายจังหวะนี้ขึ้นบกกันดีกว่าวันนี้สนุกจริงๆเลยเนอะถึงกับโดนฉลามกินก็เห็นนะเฮ้ยโนบิตะโดราเอมอนขอบคุณสำหรับเรือชั้นเยี่ยมเลยนะเนี่ยอ้าวจะในอกไม่ได้อะเดะอะเดะอ้าวเฮ้ยเอ๋ยเข้าไปได้หน่อยแน่ฮะก็พวกเธอเหรอเฮ้ยอ้าวไงกลายเป็นปลาทะเลดำลึกไม่ได้ละเนี่ยเฮ้ยดำลึกลงไปเรื่อยๆแล้วว่ะช่วยด้วยครับแม่ครับโดราเอมอนตอนไวรัสแฟชั่นนำเทรนด์เป็นไงบ้างจ๊ะเรียบเรียงสวยงามมากวันนี้เขามีงานโรงเรียนกันเหรองานโรงเรียนเหรอแกเกิดไปแล้วนะเอานะโมโหพวกนี้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกตอนนี้เทรนด์กระโปรงยาวกำลังเป็นอะไรที่ฮิตมากเลยนี่เห็นไหมนี่ไงเห็นปะอ้าวนี่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยแฮะแม่ก็โนบิตะน่ะเซนหวยอยู่แล้วคงจะเข้าไปถึงคำว่าเทรนด์ฮิตหรอกเทียบกับซาเรโกจังแล้วแต่เขาแต่งตัวนำสมัยตลอดเวลาเลยจริงไหมก็ฉันเซนส์ดีนี่ใช่นั่นแหละคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้แล้วนะเลิศมากคุยไปใกล้ถึงฤดูใบไม้ร่วงเลยเทรนด์ฮิตอะไรกันโทษทีนะที่ฉันเข้าไม่ถึงกลับมาแล้วครับไม่ค่ะฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ไปทำไมเขาอุตส่าห์จัดงานคืนสู่เย้าน่ะเขาควรจะไปมากกว่านะถึงอยากไปก็ไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าชุดของฉันเนี่ยมีแต่กระโปรงสั้นๆทั้งนั้นเลยไม่มีใครสนใจจะมองว่าไงนะคะเพราะว่าปราบคือว่าเดินไปห้องน้ำก่อนนะอ้าวนี่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยแฮะแม่ก็โนบิตะน่ะเซนหวยอยู่แล้วโนบิตะอย่ามัวแต่เล่นนะไปทำการบ้านได้แล้วเออแต่วันนี้ไม่มีการบ้านครับถ้าอย่างนั้นนะก็ไปทำของวันพรุ่งนี้แทนสิไปกันใหญ่แล้วแม่ตลกอะไรกันนักหนาฮะเป็นเด็กเป็นเล็กนะหัดไว้หนวดโชว์เก่าเหรอเออคือไปไหนยังไงกันเล่าหนวดคือที่จริงผมก็ไม่ได้ไว้หนวดเพราะอยากจะโชว์เก่าอะไรสักหน่อยอ๋อเนี่ยอย่าไปเถียงเลยดีกว่าเดี๋ยวก็คงอารมณ์ดีขึ้นเองแหละว่าแต่ลำบากจังเลยนะเทรนด์ฮิตเนี่ยใครเป็นคนกำหนดอะก็นั่นนะสิที่แน่ๆก็คือพออะไรฮิตขึ้นมาทุกคนก็ต้องหามาใส่ตามกันหมดเลยถ้าแต่งตัวไม่เหมือนทุกคนจะไม่สบายใจสินะเออก็จริงด้วยมาทดลองอะไรหนุกๆ กันดีกว่านะไวรัสแฟชั่นนำเทรนด์อะไรเหรอเออเอาหน้าคอยดูกันแล้วกันเออเราจะต้องเพาะพันธุ์ขยายจำนวนมันนะระหว่างเพาะพันธุ์ก็พูดให้มันฟังตอนนี้กระโปรงสั้นกำลังฮิตลูกมินิสเกิร์ตนี่แหละคือแฟชั่นน้ำเทรนด์เลยจะทำไงต่อเหรออันนั้นก็ปล่อยให้มันลอยไปตามลมไปเลยไปแค่นี้เองอ่ะก็ใช่แหละสบายใจสินะเออก็จริงด้วยมาทดลองอะไรหนุกๆ กันดีกว่านะเอ้าตามไปดูผลกันดีกว่านะทุกคนเห็นกันหมดแล้วหรือยังนะอาจจะมีคนที่ยังไม่ได้เห็นก็ได้ช่าว้ายตายแล้วนี่ฉันแต่งตัวอะไรแบบนี้กันเนี่ยอายจะไม่ค่อยจะออกมาเดินข้างนอกแล้วตายแล้วไม่นะไม่นะเกิดอะไรขึ้นอ่ะตามไปกันเถอะเร็วตัวนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่วันแต่จะแล้วตัวนี้ก็สมบูรณ์แบบละโอ้เจ๋อเปลี่ยนมาใส่กระโปรงสั้นจริงๆด้วยนี่คือฤทธิ์ของไวรัสไงล่ะสุดยอดเลยเฮ้ยนั่นใช่เธอเพิ่งซื้อมาใหม่เลยเนี่ยสวยมากเลยนะเป็นของพิเศษที่เยี่ยมมากขอทดลองกันได้ไหมอ๋อได้สิได้เทรนด์ฮิตตอนนี้เน้นชายกระโปรงที่สั้นกว่าเดิมอีกสั้นขึ้นไปอีกแล้วจะเอาไปทำอะไรอีกเล่า
โอ้ยสุดยอดเทรนแบบนี้วิเศษจริงๆเลยโนบิตะจ๊ะนี่คือฤทธิ์ของไวรัสไงล่ะสุดยอดเลยชิซุกะชิซุกะก็แต่งตัวทันสมัยเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่าฉันเดินไปไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกมันกำลังฮิตนี่นาเนาะจักรพรรดิเอ้ยระวังไม่ดีละกระโปรงจะต้องสั้นขึ้นไปกว่านี้อีกเอ้ยอะสั้นขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นไปอีกเยอะๆเลยยังไงล่ะเดี๋ยวนี่นี่นี่หนูไปจ่าหนูไปจ่านี่มันเพื่อการทดลองเหรอเข้าใจแล้วล่ะแปลกจังเลยฮะทำไมมีแต่ผู้ชายออกมาเดินล่ะเนี่ยอ๋อจริงสิกระโปรงมันคงจะสั้นเกินไปก็เลยอายจะไม่กล้าออกมาข้างนอกนะโหยเซ็งชะมัดเลยทำให้เป็นเหมือนเดิมนะเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาทดลองอะไรหลายๆอย่างดีกว่าทดลองอะไรเหรอนั่นน่ะสินะกางเกงขายาวแบบขาบานๆดีไหมอ่ะอุ้ยแหมเหมาะมากๆเลยล่ะค่ะส่วนรองเท้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีต่อไปก็เป็นหมวกค่ะยิ่งสูงสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีผมแต่งแบบนี้มันจะดีจริงๆเหรอเนี่ยอุ้ยอินเทรนด์ยังไงล่ะคะทุกคนเขาแต่งแบบนี้กันทั้งนั้นแหละค่ะอ๋อจริงสิกระโปรงมันคงจะสั้นเกินไปก็เลยเป็นอย่างนั้นเหรองั้นขอซื้อหมดเลยก็แล้วกันนะโอ้ยโหทุกคนนี่ไม่มีตกเทรนด์กันเลยได้ไงนะโนบิตะคุณครูเป็นไงบ้างครูแต่งตามเทรนด์น่ะปะปังมากเลยครับเนอะเหมาะมากเลยล่ะครับงั้นเหรองั้นเหรอตามเทรนด์นี่เนอะโอ้โหเฮ้ยฤทธิ์มันร้ายกาจจริงๆพวกไงพวกนายอย่าเข้าไปถึงคำว่าเทรนด์ฮิตเหมือนเดิมละสินะเทียบกับฉันแล้วเห็นอะไรป่ะนำเทรนสุดๆไปเลยนะจ๊ะไปก่อนนะไปนะจ๊ะโอ้ยอย่ามีนิสัยกวนโอ้ยเหมือนเดิมเทรนนี้ฉันเป็นคนสร้างขึ้นมาแท้ๆเป็นคนสร้างเฮ้ยจริงด้วยสิชุดแบบฉันกำลังฮิตแฟชั่นของโนบิตะปังที่สุดฮะชื่อตายลูกโอจ๋าแต่งชุดอะไรกันจ๊ะเนี่ยอ้าอย่าโบนะครับนะอายอ่ะรอด้วยครับมารอลูกด้วยชุดนั้นก็ไม่ใช่เออชุดนี้ก็ไม่ใช่อ่ะแล้วแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างจ๊ะลูกจ๋าไอชุดจากฝรั่งเศสกับอิตาลีนะใช้ไม่ได้นะครับแม่เอ้ยทำไมเราถึงมีแต่เสื้อผ้าเฉยๆแบบนี้กันล่ะเนี่ยไม่เข้าใจสมน้ำหน้าชุดนั้นดูสิชุดแบบฉันกำลังฮิตไหนนะครับอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่กรอบสี่เหลี่ยมต้องกลมๆสิกรอบกลมๆน่ะสั้นเลยนะจ๊ะแหมชอบใช่ตัดเลยครับตัดเลยเอ้ยว้ายขอโทษผมตัดสั้นเกินไปเหรอไม่เป็นไรครับมีแต่ฉันเต็มไปหมดเลยนี่แหละจ๊ะจ๊ะนี่จ๊ะมาแล้วก็เป็นแหมก็กำลังฮิตอยู่นี่นะก็เรื่องนั้นมันก็ใช่อยู่หรอกนะฉันน่ะกำลังจะไปตัดผมทรงเดียวกันเนาะพี่ตาพอดีเลยล่ะจ้ะเฮ้ยเป็นไงเป๊ะปังมากใช่ไหมไม่ได้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 นอพี่ตานี่ช่วยคิดใหม่อีกทีเถอะนะขอบพระคุณมากนะครับเย้ตอนนี้ฉันคือโนบิล่าแล้วนะโนบิล่าเหรออ๋ออาจารย์เอ็นบอกมาสิว่าโนบิล่ามันคืออะไรกันแน่แปลใจเอ็นนี่เฉยจังเลยตอนนี้โนบิตะกำลังฮิตมากเลยนะดูสิทรงผมแบบนี้แว่นตาแบบนี้เสื้อผ้าแบบนี้เห็นไหมรองเท้าแบบนี้นำเทรนด์แบบสุดๆไปเลยล่ะก็ประมาณนั้นแต่เอ็นรีบไปเปลี่ยนชุดใหม่ซะดีกว่านะเฮ้ยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวจะทำตามที่บอกเดี๋ยวนี้ฮะ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 ฮ
นบิตะนี่ช่วยคิดใหม่อีกทีเถอะนะเฮ้ยขอบพระคุณใจแอ้นไปเลยส่วนแว่นก็เอาแบบนี้ละกันนี่ปืดโอ้โหเป็นไงจำเจ้าสุดๆไปเลยแอ้นรู้สึกเจ็บพุงนะเนี่ยนี่มันเกินไปแล้วนะตายสิเล่นเอาเกือบแย่ครั้นจะสร้างเทนให้แปลกพิลึกกว่าเดิมอีกอ้าวยังจะเอาอีกเหรอเนี่ยจะเป็นอะไรไปเล่าเสื้อผ้าเก่าๆส้มๆนี่แหละไม่ปังที่สุดเลยแต่งหน้าแต่งหน้าแบบนี้ดีไหมเล่าเหรอสวยเวลาออกไปข้างนอกใส่รองเท้าข้างหนึ่งเกียร์ข้างหนึ่งกันแล้วก็สะพายกานะวางบ้อไว้บนหัวเวลาทักทายเขาพูดว่าจ้าและเวลาจากกันก็พูดว่าลาลาเบรฮัชชี่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 วิแม่การของคุณสวยจังค่ะการของคุณก็สวยมากเลยนะคะรูเสื้อฉันสวยใช่ไหมเสื้อฉันก็มีรูนะเราทำเกินไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเขาแต่งตัวเหมือนกันหมดไม่มีใครมองว่าใครแปลกหรอกนะอีกอย่างนึงไวรัสก็มีฤทธิ์เพียงแค่วันเดียวทั้งที่แต่งตัวพิลึกกันขนาดนั้นแท้ๆนอนดีกว่านะวันนี้รับสบายกานะวางบ้อไว้บนหัวเวลาทักทายเขาพูดเหมือนจ้าสวัสดีแปรงฟันยามเช้าไม่เอาฮะถ้าไม่แต่งชุดนี้ผมอายก็ตายเลยถ้าอย่างนั้นก็ตามใจจะจ้าเอ้ยโนบิตะเอ้ยจ้าลาลาเบรไปแล้วเหรอเฮ้ยโนบิตะเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยจริงๆเลยนะไม่นึกเลยว่าจะได้รับเชื้อไวรัสช้าไปวันหนึ่งนายตามเทรนไม่ทันจริงๆนั่นแหละ